สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับระดับพลังนะครับของเรื่องหนึ่งความคิดนิรันดร์นะก็คือว่าในหนึ่งความคิดนิรันดร์นี่มันจะมีระดับพลังต่างๆนะครับที่เหมือนกับว่าเป็นระดับพลังเหมือนฝึกตนทั่วไปก็จะมีระดับ1 2 3อะไรว่าไปนะครับซึ่งการที่ผมมาทำคลิปนี้นี่ก็เพราะว่าผมนั้นกำลังทำสคริปต์เกี่ยวกับการสปอยนะครับกับทำสรุปเนื้อหาของ1ความคิดนิรันดร์อยู่นั่นเองครับผมซึ่งผมก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำสรุปถังซานไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูไปกดดูได้นะครับฝากโปรโมทนิดนึงนะรู้สึกว่ายอดวิวน้อยเหลือเกินแต่ว่าผมก็จะทำต่อไปนะครับก็เรื่องต่อไปที่ผมจะทำนะครับก็คือ1ความคิดนิรันดร์นี่เองนะครับที่จะมาทำสปอยแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับผมขอถ้าให้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับระดับพลังของเรื่องนี้ก่อนจะดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเรื่องนี้นี่มันเป็นมายังไงนะครับแล้วระดับพลังต่างๆนี่มันเป็นยังไงเพื่อจะให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันได้เลยระดับที่1ระดับรวมลมปานนะครับระดับหลอมรวมลมปานนี่มันจะแบ่งออกเป็น10ระดับด้วยกันครับ1ถึง10นะระดับที่1นี่คือชั้นที่1นี่คือเป็นชั้นที่ต่ำที่สุดและชั้นที่10นะครับคือชั้นที่สูงที่สุดนะครับระดับที่2ระดับสร้างรากฐานซึ่งในการที่จะเข้าสู่ระดับสร้างรากฐานนี้ได้นั้นก่อนอื่นเราจะต้องกลายเป็นระดับขั้นรวมรวมปานขั้นที่10ที่สมบูรณ์เสียก่อนนะครับซึ่งระดับสร้างรากฐานนี้ครับมันจะมีอยู่3ขั้นอีกนะก็คือในระดับสร้างรากฐานนะสร้างฐานรากหรือสร้างรากฐานนั่นแหละสักมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับมันจะมีอยู่10ขั้นมันจะมีอยู่3ขั้นนะของระดับนี้นะครับก็เหมือนกับว่าคุณอยู่อะไรนะคุณอยู่ม .1 ก็จะมี 1/1 1/2 1/3 ใช่ไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละครับซึ่งขั้นที่1นะครับซึ่งจะเป็นขั้นที่กากสุดของระดับสร้างรากฐานนะครับก็คือระดับสร้างฐานรากมนุษย์ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดโดยการจะไปถึงระดับนี้นั้นคือการใช้ยาสร้างรากฐานซึ่งระดับนี้นะครับผู้ที่อยู่ในระดับลมปานซึ่งระดับนี้นะครับผู้ที่อยู่ในระดับรวบรวมลมปานชั้นที่10ที่สมบูรณ์แล้วนี่ก็สามารถฆ่าพวกเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าชั้นนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับขั้นที่2นะครับของการรวบรวมลมปานชั้นที่10นั่นเองซึ่งใครที่สามารถไปถึงระดับนี้ได้นะครับจะมีอายุขัยเพิ่มขึ้น100ปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสของสำนักได้เลยนะใครที่ไปถึงระดับนี้นะขั้นที่2ของระดับสร้างรากฐานก็คือระดับสร้างรากฐานผืนดินโดยจะต้องรวบรวมลมปานแห่งผืนดินนะครับซึ่งลมปานผืนดินนี่เองก็จะแบ่งออกเป็น9ชั้นด้วยกันชั้นที่9นะครับถือว่าเป็นชั้นที่แข็งแกร่งที่สุดและความแข็งแกร่งของแต่ละชั้นนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยทีเดียวนะซึ่งใครไปถึงระดับนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นผู้อาวุโสของสำนักได้เลยนะและหากสร้างรากฐานนี้สำเร็จนะครับอายุไขก็จะเพิ่มขึ้น200ปีด้วยกันซึ่งต่อมาระดับสร้างรากฐานขั้นที่3ซึ่งเป็นระดับสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองครับซึ่งเป็นชื่อของมันก็คือระดับสร้างรากฐานสวรรค์ซึ่งเป็นระดับสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดโดยจะต้องรวบรวมลมปานสวรรค์นะครับซึ่งลมปานสวรรค์เองมันก็จะแบ่งออกเป็น9ชั้นเหมือนกับระดับก่อนด้วยครับซึ่งชั้นที่9นั้นถือว่าแข็งแกร่งที่สุดหากไปถึงระดับนี้ได้สำเร็จนะครับจะมีอายุขัยเพิ่มขึ้น500ปีต่อมานะครับเป็นระดับที่3นะครับก็คือระดับหลอมรวมโอสถนั่นเองครับซึ่งระดับรวมโอสถนี้เองครับเฉพาะผู้ที่สามารถสร้างรากฐานผืนดินขึ้นไปเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถไปถึงระดับนี้ได้ระดับนี้ครับมีความสามารถในการทำลายท้องฟ้าและผืนดินได้ด้วยมือเปล่าเลยนะซึ่งระดับรวมโอสถนี้ครับก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นเหมือนกับไอ้ระดับก่อนนะครับก็จะประกอบด้วยระดับมนุษย์ระดับผืนดินและก็ระดับสวรรค์นั่นเองครับซึ่งการกั่นยาโอสถของระดับรวบรวมโอสถสวรรค์นี้เนี่ยจะเป็นการต่อต้านฟ้าดินอย่างแท้จริงนั่นเองครับซึ่งหากไปถึงระดับนี้นะครับก็จะมีอายุขัยเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเลยทีเดียวนะครับระดับที่4ระดับก่อกำเนิดซึ่งมันจะเหนือขึ้นไปจากระดับที่พูดมาอีกนะครับเพราะว่า
ผมต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าไอ้ระดับหลังๆนี่มันจะเริ่มเวอร์วังอลังการแล้วมันเริ่มจะหาคำอธิบายไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับซึ่งผมก็จะพยายามที่จะอธิบายให้มันแบบเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะว่ามันเป็นยังไงซึ่งระดับที่4ครับคือระดับก่อกำเนิดนะเป็นระดับที่อยู่เหนือขึ้นไปจากระดับรวมโอสถขึ้นมาอีกทีครับซึ่งระดับนี้ครับคุณสามารถเทเลพอร์ตได้คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองนะให้กลายเป็นท้องฟ้าได้เลยนะซึ่งหากคุณไปถึงระดับนี้ครับคุณจะคงสถานะเป็นถึงระดับบรรพบุรุษของสำนักเลยนะก็คือเป็นแบบเป็นผู้ก่อตั้งสำนักได้เลยอ่ะซึ่งระดับนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นเหมือนเดิมนะขั้นที่1ก็สามารถไปได้โดยการหลอมรวมโอสถระดับก่อกำเนิดระดับมนุษย์นั่นเองครับซึ่งขั้นที่2นะครับก็จะเป็นระดับก่อกำเนิดพื้นดินก็ไปได้โดยการใช้ชิ้นส่วนวิญญาณอสูรสวรรค์นั่นเองครับขั้นต่อมาก็คือขั้นก่อกำเนิดสวรรค์ซึ่งไปได้โดยการรวบรวมธาตุทั้ง5ก็คือทองคำไม้น้ำไฟดินระดับที่5ระดับคนฟ้าระดับนี้นะครับสามารถรวมเข้ากับโลกทั้งโลกได้เลยนะและสามารถดึงดูดพลังอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์ได้ด้วยครับและระดับนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นเหมือนเดิมนะระดับคนฟ้าระดับมนุษย์จะไปได้โดยการใช้โอสถนะครับระดับคนฟ้าระดับพื้นดินจะไปได้โดยอาศัยวิญญาณของธาตุและสัตว์ทั้ง5ระดับคนฟ้าสวรรค์นะครับจะไปได้โดยอาศัยวิญญาณของธาตุทั้ง5ของระดับคนฟ้าด้วยกันนั่นเองครับระดับที่6ระดับครึ่งเทพซึ่งระดับนี้นะครับเป็นต้นกำเนิดของเหล่าเซียนทั้งหลายทั้งแหล่นั่นเองครับก็คือระดับนี้นะครับเหมือนกับว่าคุณได้ดูนารูโตะไหมนารูโตะนี่ในเรื่องนี้ก็จะมีคางูยะใช่ไหมที่จะเป็นต้นกำเนิดได้กินผลจักกะและจะกลายเป็นต้นกำเนิดของนินจาชุดต่อมาในรุ่นต่อๆมาซึ่งอันนี้ระดับครึ่งเทพนี่ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆอย่างนั้นครับก็คือเป็นต้นกำเนิดของเหล่าเซียนบนโลกใบนี้เลยนั่นเองครับซึ่งพวกเขานะครับจะอาศัยอยู่ในทวีปนิรันดร์ทวีปที่มีชื่อว่าทวีปนิรันดร์นั่นเองครับระดับที่7ระดับราชาสวรรค์หรือเทียนจินนะครับคือระดับที่สูงสุดของโลกนะและจะมีความเป็นอมตะด้วยครับฆ่าไม่ตายนั่นเองครับระดับที่8ระดับบุพการซึ่งจะเป็นระดับที่อยู่จุดสูงสุดนะครับของทวีปนิรันดร์ที่มีระดับเหนือกว่าเทียนจินอีกนะและเขานั้นนะครับมีความสามารถในการปลุกชีพเทียนจินได้สามารถเหยียบย่ำดวงดาวได้ซึ่งคุณจะต้องได้รับพลังงานจากโลกนะครับก็คือว่าโลกอ่ะจะต้องส่งเสริมคุณด้วยนะในการที่จะทำให้คุณนั้นได้ไปถึงระดับนี้ได้นะระดับที่9ผู้ปกครองหรือผู้บงการนั่นเองครับซึ่งระดับนี้นะครับสามารถปกครองดวงดาวเป็นล้านดวงได้เลยนะซึ่งการปกครองแต่ว่าดวงดาวที่คุณจะไปปกครองเนี่ยคุณต้องได้รับการยินยอมจากโลกดวงดาวนั้นๆก่อนนะครับได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองดวงดาวนั้นๆก่อนเว้นแต่หากว่าคุณนั้นอยู่ในระดับผู้บงการที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับอนุมัติจากดวงดาวใดๆครับคุณสามารถปกครองได้เลยนะระดับสุดท้ายระดับที่10ครับระดับนิรันดร์เป็นจุดสูงสุดของโลกนิรันดร์ซึ่งการไปถึงระดับนี้ได้นั้นคุณต้องเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของการกำเนิดโลกนิรันดร์เสียก่อนนะหลังจากนั้นคุณก็จะกลายเป็นนิรันดร์คุณสามารถสร้างเทพปีศาจสามารถสร้างจักรวาลได้เลยเหมือนกับว่าคุณนะเป็นจักรวาลถ้าเปรียบเสมือนก็เปรียบเสมือนกับอีเทอร์นิตี้ในจักรวาลมาร์เวลนั่นแหละครับที่ตัวคุณเองนั้นก็คือจักรวาลนั่นเองอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำระดับของเรื่อง1ความคิดนิรันดร์อย่างที่ผมบอกไปครับระดับหลังๆนี่มันจะเริ่มเวอร์วังอลังการแล้วผมก็ชักจะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอธิบายแบบเป็นคำพูดยังไงนะแต่ว่าอันนี้ก็พยายามที่จะให้เห็นภาพได้มากที่สุดแล้วนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามช่องของผมต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็ฝากคลิปถังซานด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ